มาเป็นระยะเลยครับวิลเลียมโอ้ยไม่นับครับเด้งตัวขึ้นมาแล้วครับโอ้มันคือเมื่อสักครู่นี้โดนเปลปลายหมัดเท่านั้นครับโอ้ต้องนับถือน้ำใจครับโอ้ยเอาละครับปักหลักแรกเลยเอาครับบวกด้วยศอกครับโอ้ยนี่ครับอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมว่าหัวใจแกไม่ยอมแพ้อยู่แล้วครับยามบดินทิ้งด้วยหมัดซ้ายเอาละครับยามบดินทิ้งด้วยหมัดซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้ยปักหลักแรกเลยครับเอ้าใครดีใครอยู่ครับมาโอ้ยนี่ครับหุกขวาของทางด้านวิลเลียมไฟซุปเปอร์โบนัส Ladies and gentlemen, welcome back to Max Muay Thai ชกไป3น็อกไป3มีเวทีนี้ทีเดียวเลยครับ Max Muay Thai เท่านั้นคู่นี้น่าสนใจด้วยเพราะเป็นคู่ไทยปะทะกับอเมริกาและวันนี้ทีมงานจากทางอเมริกามาถ่ายสารคดีเรา30ชีวิตคู่นี้เลยคู่นี้เน้นๆเลยจะเกิดอะไรขึ้น What gun right our four fight tonight Thailand takes on USAเอาละครับวันนี้คู่นี้นะครับนักชกไทยจะกำลังชกชาวสหรัฐอเมริกา Introducing first our American fighter tonight. Tonight he fights out of the blue corner. 27 years of age, training out of Sit Mon Chai Gym. His professional record: 35 professional fights with 26 professional victories. Ladies and gentlemen, let's hear it for William Wimpo.Ladies and gentlemen, introducing our American warrior, fighting out the blue corner, 27 years of age, training at Sit Mon Chai Gym. He holds world records of 35 fights with 26 victories. The series for William Wimpo.วันนี้3คู่นี้ไทยเราโดนหมดเลยนะครับต้องแก้เกมกันหน่อยแล้วน้องคนนี้อายุน้อยแต่ผมจัดคนนี้จัดหนักๆแน่นอนคนนี้ร้ายคนนี้ร้ายวิลเลียมนี่หนักใจแล้วล่ะน้องนี้ไม่ได้กินกันง่ายๆ All right, his opponent in the red corner representing Thailand 16 years of age training at Sit Jamiel Gym He holds world records of 65 with 43 victories Ladies and gentlemen, let's cheer it for Yod Bandit Sit Jamielขอเสียงดังๆหน่อย Ladies and gentlemen, your young Thai warrior tonight, only 16 years of age, representing Thailand, Yod Bandit Sit Jamiel. เราได้นะครับเป็นคู่ที่4ของรายการแล้วนะครับยอดบัณฑิตสิทเกมเหียวครับจากไทยเจอกับวิลเลียมวิปเพิร์นนะครับนักชกจากอเมริกานี่เป็นนักชกจากเครือของสิทธ์มนชัยครับฝึกซ้อมที่ค่ายมวยสิทธิ์มนชัยนะครับสำหรับทางด้านวิลเลียมวิปโพไม่ธรรมดาครับประเภทหนักแรงปัจจุบันวัย27ปีครับสูง174ซมสามฟอร์มหลังครับชนะ1แพ้1เสมอ1ครับล่าสุดมาเสมอกับวันสงการสปอเป็ดอย่างสนุกเลยครับจากค่ายมวยสิทธิ์มนชัยโดยพันตำรวจเอกมนชัยศรีประเสริฐครับต้องบอกว่าอยู่กาญจนบุรีครับพี่อ้นครับจนเป็นฝรั่งที่พูดไทยเหน่อเลยครับผมเคยมีโอกาสพูดคุยกับแกบ่อยครับชนะวิลเลียมแล้วก็เป็นพูดไทยได้นะครับแล้วก็พูดไทยได้เหน่อด้วยเหน่อเหมือนคนกาญจนบุรีเลยครับและที่สำคัญนั้นมาทุกไฟนี่แกเติมรอยสักทุกไฟเลยครับโอ้ทั้งขาทั้งแขนทั้งลำตัวครับครับส่วนมุมแดงนักชกจากไทยครับยอดบัณฑิตสิทธิ์เจมเหมียวครับนายประดิษฐ์มาชื่นครับจากอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรปัจจุบันวัยเพียงแค่16ปีนะครับแต่ต้องบอกว่า3ไฟล่าสุดสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นเลยครับชนะ3ไฟรวดครับล่าสุดชนะน็อกมาโก้หลุยครับจากสเปนเป็นมวยที่อาวุธนั้นหนักหน่วงรุนแรงเลยครับต้องบอกว่าไม่สมกับอายุเพียงแค่16ย่าง17ครับสำหรับยอดบัณฑิตเป็นมวยที่ออกอาวุธได้หนักหน่วงรุนแรงแล้วก็จับจังหวะคู่ต่อสู้ได้ดีครับโอ้มุมน้ำเงินมีซุปเปอร์สตาร์ดังหลายคนเลยครับไม่ว่าจะเป็นพรเสน่ห์สิทธิ์มนชัยนี่ต้องบอกว่าเหนือมหาเสน่ห์แหละครับแล้วก็เทพนิมิตสิทธิ์มนชัยและที่สำคัญนั้นลุกบาครับเพื่อนรักเพื่อนรักมาช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้ครับถึงแม้ว่าจะปัจจุบันจะอยู่กันคนละค่ายครับ
ี๋ยวดูครับประเภทขึ้นชื่อว่าสิทธิ์มนชัยครับวันนี้เจ้าของต้นตำรับมาครับขึ้นมาถอดมงคลให้ด้วยครับโอ้โหพรเสน่ห์สิทธิ์มนชัยครับก่อนหน้านี้หลังจากเลิกมวยเนี่ยไปเป็นเขาบอกว่าเป็นครูมวยอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ครับโอ้ได้รับเงินค่าตอบแทนนี่เดือนละแสนกว่านะครับแล้วก็ไปเป็นอยู่ประมาณปีกว่าก่อนที่จะกลับมาเมืองไทยบอกว่าเงินเยอะขนาดไหนแต่ไม่มีความสุขเท่ากับอยู่เมืองไทยครับไม่เหมือนกับอยู่บ้านเราครับกลับมาเป็นเขาบอกว่าเทรนเนอร์ให้กับค่ายสิทธิ์มนชัยครับปัจจุบันมาเทรนรุ่นน้องๆเลยครับและโดยเฉพาะมวยต่างชาติครับประเภทเจาะยางคว้างกระจกนี่แหละครับต้นตำรับเลยครับพรเสน่ห์สิทธิ์มนชัยและวิลเลียมนั้นได้รับการโอ้ดูครับพยายามจะเจาะล่างเลยครับจากการประสิทธิ์ประสานวิชาจากพรเสน่ห์นี่ครับมาแล้วครับเจาะยางคว้างกระจกไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าคู่นี้น้ำหนักปล่อยเท่ากันนะครับแต่สรีระคนไทยครับวิลเลียมขยับเข้ามาโอ้รวมเขาบอกว่าถอดแบบของพรเสน่ห์มาเลยครับศอกซ้ายเดี๋ยวเป็นดิสโอ้พยายามจะถีบไว้แล้วสวนด้วยหมัดขวาแล้วชกรูปหล่อครับจากสหรัฐอเมริกาก็เปิดฉากบี้เข้าใส่เลยครับกระแทกซ้ายยอดประดิษฐ์พยายามจะสวนด้วยศอกวิลเลียมนั้นประเภทหนักประเภทแรงเลยครับโอ้กล้าต่อยกรรมการแยกออกมาครับวงในทำอะไรกันไม่ได้ครับยิ่งชกยิ่งเก่งครับทางด้านยอดบัณฑิตวิลเลียมวิลเลียมนี่ต้องยอมรับนะครับว่าแกเป็นมวยที่ใจสู้บทที่จะแกต่อยดีนี่ต้องบอกว่าต่อยดีเป็นพิเศษเลยครับเจอคนเก่งแกก็จะเก่งตามนี่ครับเกี่ยวแล้วตัดล่างสวยงามจริงๆครับเป็นประเภทต้นจัดครับโอ้โหกับปั้นขวาครับยอดบัณฑิตวิลเลียมนั้นประเภทท้าดวลชวนแรกอยู่แล้วครับพยายามจะตบด้วยหมัดแล้วจ่อยล่างตามสไตล์ของสิทธิ์มนชัยเลยครับหมัดที่ออกมาแต่ละลูกนี่หวังเอาให้อยู่ทีเดียวครับแข้งขวาของยอดบัณฑิตและทีมสกัดเกี่ยวได้ตัดล่างอีกทีครับโอ้โหมาเป็นระยะเลยครับวิลเลียมโอ้ยไม่นับครับเด้งตัวขึ้นมานะครับโอ้มันคือเมื่อสักครู่นี้โดนเปลปลายหมัดเท่านั้นครับศอกซ้ายของวิลเลียมเอาละครับวิลเลียมพยายามจะเปิดเกมลุกขึ้นมาเล่นงานบริเวณลำตัวแต่ยอดบัณฑิตล็อกในนี่ครับอาวุธที่ถนัดของยอดบุญบัณฑิตแหละครับแต่ยังตีไม่ได้ครับส่วนทางด้านวิลเลียมนี่ก็ไม่ชอบครับวงในหุกซ้ายตัดลำตัวตัดลำตัวอีกทีครับเอาละครับอีกฝ่ายนึงมีหมัดเป็นอาวุธเด็ดโอ้เจอหมัดขวาสวนเลยครับยอดบัณฑิตเป็นประเภทใจเกินร้อยอยู่แล้วครับเอาจังหวะฟันศอกแล้วเสียหลักลุกขึ้นมาใส่กันต่อเลยครับเอาละครับเป็นวินาทีของยอดบัณฑิตบ้างครับทิ้งออกก่อนวิลเลียมเข้าในไม่ทำอะไรกันครับวงในยังไม่รีบครับยอดบัณฑิตวิลเลียมพยายามจะเบียดเข้ามายอดบัณฑิตพื้นแล้วครับโอ้พยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาวิลเลียมขยับมาพยายามจะตีหัวเข้าบ้านครับยอดบัณฑิตอัปคัตยอดบัณฑิตโอ้ยเจอแทงเข่าซ้ายแทงเข่าซ้ายหลุดยอดบัณฑิตพยายามจะบวกก็ไม่ได้ครับทิ้งด้วยขวาเติมด้วยซ้ายโอ้มาเป็นชุดเหมือนกันครับยอดบัณฑิตดูครับอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมครับหัวใจไม่ยอมแพ้จริงครับแต่คนนี้หมดยกที่หนึ่งครับกลับมาที่แม็กซ์สเตเดียมพัทยาประเทศไทยกันอีกครั้งครับเมื่อสักครู่นี้ด้านซ้ายนี่คือพรเสน่ห์นะครับถือว่าเป็นยอดมวยแล้วได้เคยได้รับรางวัลสยามกีฬาอาวอร์ดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเป็นคนที่สองครับสำหรับยอดมวยไทยนี่ครับส่วนทางด้านยอดบัณฑิตครับทิ้งด้วยขวาครับจากภาพช้าต้องบอกว่าต้นๆอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมไปครับว่าแรงครับจิ้มขวาตัดลำตัวแล้วเติมด้วยฮุกซ้ายครับโอ้โหเป็นปลายหมัดนะครับแต่ก็โดนเต็มๆครับแต่ยอดบัณฑิตนั้นใจแกไม่ยอมแพ้อยู่แล้วครับและนี่ครับจังหวะสวนด้วยหมัดขวาของยอดบัณฑิตโอ้โหจังหวะเข้าวงในเอาละครับว่ากันต่อยกที่2ครับบนเวทีเมื่อกี้พี่เลี้ยงอย่างพรเสน่ห์กับลูกปลาจะช่วยวิลเลียมได้หรือเปล่าครับแล้วแถมด้านล่างยังมีเทพนิมิตสิทธิ์มนชัยอีกครับแนวหน้าทั้งนั้นครับวางด้วยแข้งขวาตัดเข้าไปโอ้โหแกประเภทท้าดวลชวนแรกเลยครับวิลเลียมขยับมาซ้ายนั้นวัดระยะแล้วก็ทำลายจังหวะของยอดบัณฑิตยอดบัณฑิตก็ไม่หนีเลยครับขยับมาทิ้งด้วยมาซ้ายแล้วโอ้พยายามจะหีรันบนแผ่นดินครับวิลเลียมนี่ครับวงในไม่ตีครับเสียบด้วยเข่าซ้ายครับวิลเลียมนั้นมีหมัดฮุกซ้ายแล้วก็ขวาตรง
เช่นเดียวกับยอดบัณฑิตเหมือนกันแต่วงในยอดบัณฑิตพยายามจะลากมาตีโอ้โหแต่เจอเข่าเข้าไปบริเวณกระจับครับแม่จังหวะไม่ได้ตั้งใจครับสะดุ้งโหยงเลยครับยอดบัณฑิตแต่ไม่มีสับออยเลยครับดูครับคุณยิ่งต้องนับถือน้ำใจครับโอ้ยเอาละครับปักหลักแรกเลยเอาครับบวกด้วยศอกครับโอ้ยนี่ครับอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมว่าหัวใจแกไม่ยอมแพ้อยู่แล้วครับยอดบัณฑิตถึงจะมาซ้ายเอาละครับวิลเลียมโดนบ้างแล้วครับมาดูครับตั้งหลักตั้งลำได้แล้วครับยอดบัณฑิตต้นต้นนี่แรงครับทิ้งด้วยขวาวิลเลียมช้าไปหน่อยครับโอ้วิลเลียมขยับช้าไม่ได้ครับช้าแล้วโดนยอดบัณฑิตทันทีโอ้ยดูครับหาแล้วครับยอดบัณฑิตทิ้งด้วยมัดซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้ยปักหลักแรกเลยครับเอ้าใครดีใครอยู่ครับมาโอ้ยนี่ครับหุกขวาของทางด้านวิลเลียมทิ้งด้วยมัดขวาเอาการซอกแตกหรือเปล่าครับศอกของยอดบัณฑิตโอ้ยหากับวิลเลียมเจอศอกอีกแล้วครับช้าไม่ได้ครับโอ้ยอดบัณฑิตจับจังหวะได้ดีครับอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมว่านี่ครับศอกขวาอีกแล้วเอาละครับจะแตกไม่แตกรวดเร็วครับทางด้านยอดบัณฑิตครับโอ้ตอนนี้บรรยากาศในสนามครับคุณจริงกองเชียร์นั้นลุกขึ้นเชียร์กันเลยครับโอ้แตกแล้วครับหน้าบริเวณเหนือคิ้วทางด้านขวาครับยอดบัณฑิตทีมทิ้งด้วยขวาเติมด้วยซ้ายอาศัยความเร็วเลยครับโอ้ยโอ้ยนี่ครับพลังบนแผ่นดินโอ้ยังมีครับแสบจริงๆครับวิลเลียมทิ้งด้วยกับมัดขวาเติมด้วยหุกขวาไม่โดนครับโอ้ดูหัวใจของทั้งคู่ครับยอดบัณฑิตก็ไม่สนครับพยายามจะทิ้งน้ำมัดซ้ายเล่นงานบริเวณลำตัวฉลมเลือดแล้วครับวิลเลียมทิ้งด้วยซ้ายอาศัยความเร็วแล้วครับยอดบัณฑิตขยับมาโอ้ยเกาะนายตบด้วยศอกครับทิ้งด้วยขวาล็อกนายลากมาโอ้แกลากมาตีเลยครับโอ้ยนี่ครับเข่าซ้ายของยอดบัณฑิตกองเชียร์นั้นลุกขึ้นเต็มเวทีเลยครับตอนนี้หมดยกที่สองครับเดือดจริงๆครับกลับมาที่แม็กซ์สเตเดียมพัทยาประเทศไทยครับนี่ครับชมหน้าของวิลเลียมครับโอ้เจอพิษศอกเข้าไปแตกบริเวณคิ้วทางด้านขวาครับในขณะที่ยอดบัณฑิตก็พิสูจน์หัวใจให้แฟนมวยนั้นสัมผัสได้ว่าแกนั้นประเภทใจเกินร้อยครับเป็นนักชกที่หัวใจไม่ยอมแพ้และกล้าแลกกล้าสวนครับไม่น่าเชื่อครับเด็กวัยเพียงแค่16ปีเท่านั้นครับสำหรับยอดบัณฑิตซิเจเหมียวครับโอ้แล้วใช้ความเร็วของตัวเองให้เป็นประโยชน์ครับนี่ครับเพราะรู้ว่าวิลเลียมนั้นช้ากว่าครับโอ้โหใจคนพิจิตรครับพี่อ้นครับโอ้โหไม่ธรรมดานี่ครับส่วนวิลเลียมครับตั้งหลักตั้งลำตัวเองแค่ต้องบอกว่าช้าไปหน่อยครับแต่ก็ทำได้ครับออกแต่ละลูกนี่มีความชัดเจนอยู่ครับเอาละครับ3นาทีที่เหลือครับเอาละครับยอดบัณฑิตพยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาวิลเลียมพยายามจะดับเครื่องชนเหมือนกันครับวิลเลียมไม่มีใครหนีใครครับวิลเลียมขยับเข้ามามีทีมซ้ายเจอทีมเหมือนกันล็อกในโอ้ยกระทุกด้วยเข่าซ้ายของยอดบัณฑิตครับล็อกมาเทียมด้วยเข่าขวาโอ้ยนี่ครับขยันเหมือนกันครับวิลเลียมวันนี้มาสู้เข่าครับโอ้โหวิลเลียมทีมยอดบัณฑิตตบด้วยศอกขวาเอาละครับยอดบัณฑิตอาศัยความเร็วครับวิลเลียมตัดล่างสวยงามจังไม่แน่ไม่นอนครับตอนนี้สถานการณ์แบบนี้ครับวิลเลียมพยายามจะเปลี่ยนเข้ามายอดบัณฑิตทิ้งด้วยหมัด1 2โอ้วิลเลียมเสยยับกันแล้วฟันด้วยศอกขวายอดบัณฑิตล็อกในตีด้วยเข่าขวาได้มาดอกหนึ่งครับสำหรับวงในทิ้งด้วยกับปั้นครับวิลเลียมเสียบซ้ายยอดบัณฑิตคืนด้วยหมัดอ่านครับบวกหมัดสู้อีกแล้วครับปักหลักบวกหมัดสาวกันกลางเวทีแล้วเสียบในโอ้แล้ววันนี้วิลเลียมแกสู้เข่าครับพยายามจะเททิ้งเอาจนได้ครับยอดบัณฑิตเปลี่ยนเข้าหาโอ้ดูครับจังหวะกดแขนหมดหรือเปล่าครับทางด้านยอดบัณฑิตครับทีมวิลเลียมตบด้วยศอกซ้ายลุ้นวางด้วยแข้งซ้ายอีกทีเตะสูงเลยครับยอดบัณฑิตเบียดเข้ามาทีมแม่วิลเลียมเสียหลักไปเลยครับวิลเลียมยอดบัณฑิตวางแข้งซ้ายวิลเลียมพยายามจะกัดแขนแล้ววางแข้งซ้ายสู้ครับอย่ามาพยายามจะต่อยมันแล้วนี่ครับฟันศอกขวาโอ้ยต่างคนต่างหมดเจียนอยู่เจียนไปครับศอกซ้ายเอาละครับเน้นที่2ครับยอดบัณฑิตวิลเลียมโอ้เจอหมัดของยอดบัณฑิตเจอศอกปักหลักแรกเลยครับโอ้ยเอาละครับนี่ครับหันหลังให้ครับไม่ดีครับยอดบัณฑิต
มันจริงๆครับเดือดจริงๆครับนี่ครับลูกบาครับเมื่อสักครู่นี้ครับเชียร์เพื่อนอยู่ข้างด้านล่างครับโอ้ยาวประดิษฐ์พยายามจะวางแข้งซ้ายแต่เจอทีมวางแข้งขวาสวยครับวางแข้งขวาอีกแล้ววิลเลียมเจอแข้งขวาแล้วพยายามจะเกี่ยวแล้วเททิ้งโอ้ยังเทไม่ทิ้งครับยังไม่ล้มครับโอ้ยดูเดือดจริงๆครับซ้ายของทางด้านจอมบัณฑิตมาทีมสกัดแม่วิลเลียมช็อตไปดื้อๆหรือเปล่าครับโอ้โหดูครับเตะขวาต่อยขวาครับมาครับแม่ต่างฝ่ายต่างมั่นใจไม่เข้าครับสาดด้วยแข้งขวาเกี่ยวได้ตัดไม่ลงครับโอ้มันจริงๆครับโอ้โหดูครับแกทุบครับอาศัยทุบเข้าใส่เลยครับโอ้ยเอาละครับแข้งขวาของยอดประดิษฐ์พยายามจะทีไว้วิลเลียมดูช้ากว่านะครับครบ3ยกเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับดุเดือดเลือดพ่านจริงๆครับโอ้เจียนอยู่เจียนไปครับต้องใช้คำนี้เลยครับโอ้มันจริงๆครับเดือดจริงๆครับดูครับนี่ครับเสียบด้วยเข่าซ้ายครับและพยายามจะทิ้งด้วยหมัด 1-2 วิลเลียมโอ้โหแล้ววันนี้ต้องบอกว่าวงในวิลเลียมก็ไม่ได้แพ้เลยครับเสียบตบด้วยศอกซ้ายครับเสียหลักแล้วเติมด้วยแข้งซ้ายสูงโอ้วินีครับซ้ายหน้าแม่แกหมายก้านคอเลยครับส่วนทางด้านยอดบัณฑิตครับหวดด้วยแข้งขวาครับซัดเข้าไปเต็มๆลำตัวของทางด้านวิลเลียมวิทเพิลครับโอ้แลกกันสนุกทั้ง3ยกเลยครับโอ้โหดุเดือดแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับส่งตรงขึ้นไปบนเวทีเลยครับมันขนาดนี้นะครับลองลุ้นกันดูโบนัสและซุปเปอร์โบนัสจะแตกหรือเปล่าสนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์Bonuses for blue and red corner. Boy for man. จัดกันไปคนละ 10,000 บาท Both fighters receiving a 10,000 baht super bonus each. Now, after 3 rounds of action, we go to the judges scorecard for the winner. Red corner. Your bandit Sid Jam.ไฟซูเปอร์โบนัส